ใครที่ชอบนอนงีบนะคะต้องฟังทางนี้เลยค่ะเพราะว่ามันมีคอนเทนต์นะคะที่เราจะต้องรู้นะคะไม่ใช่แค่แบบอยากงีบก็งีบกี่นาทีก็ได้มันมีรายละเอียดก่อนอื่นเลยต้องมารู้ก่อนเลยนะคะว่าการงีบคืออะไรการงีบก็คือการนอนหลับนะคะช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเพื่อชดเชยเวลาที่เรานอนไม่เพียงพอช่วงระยะเวลาของการนอนนะคะก็จะมีผลต่อสุขภาพนะคะทั้งด้านร่างกายแล้วก็สมองของเราค่ะสามารถทำให้เรานะคะรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ลดความตึงเครียดทำให้จิตใจนะคะสดชื่นแจ่มใสค่ะแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายนะคะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูข้อดีนะคะของการงีบระหว่างวันกันดีกว่าค่ะข้อแรกเลยนะคะเขาทำให้ร่างกายของเรานะคะสดชื่นแจ่มใสกระปี้กระเป๋าตื่นตัวทั้งด้านร่างกายแล้วก็สมองเลยค่ะข้อ2เป็นการผ่อนคลายสมองนะคะเพราะว่าการนอนนะคะจะช่วยลดฮอร์โมนนะคะที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ค่ะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแจ่มใสค่ะข้อ3ทำให้สมองนะคะมีประสิทธิภาพนะคะในการจำอย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะข้อ4จะทำให้การเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดนะคะความคิดสร้างสรรค์ต่างๆค่ะข้อ5จะทำให้สุขภาพโดยรวมของร่างกายของเรานะคะดีขึ้นค่ะเพราะว่าการงีบระหว่างวันนะคะจะเป็นการปรับสมดุลต่างๆของร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยซ่อมแซมเซลล์ต่างๆของร่างกายด้วยค่ะต่อไปเรามาดูเวลานะคะที่เราควรงีบระหว่างวันกันค่ะว่าควรนอนกี่นาทีค่ะนี่แนนก็นอนผิดมาตลอดเลยนะคะที่ผ่านมาโดยมากแนนจะนอนแบบประมาณ30นาทีซึ่ง30นาทีนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ควรนอนเลยนะคะเพราะมันไม่สนผลดีต่อสุขภาพของเราค่ะช่วงเวลานอน30นาทีนะคะมันจะทำให้ร่างกายเนี่ยพอตื่นมารู้สึกเหมือนแบบมันยังง่วงอยู่มันยังงัวเงียมันไม่เฟรชมันไม่สดชื่นค่ะแบบร่างกายยังไม่พร้อมที่จะทำงานนะคะแล้วก็ต้องรออีกประมาณ30นาทีเลยนะคะถึงร่างกายจะกลับมาแบบปรับสมดุลแบบทำงานต่อได้อย่างสดชื่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรนอนงีบ30นาทีนะจ๊ะแต่การนอนหลับนะคะเวลาที่ดีนะคะเป็นช่วง10ถึง20นาทีค่ะเพราะเป็นการคืนความสดชื่นนะคะคืนความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายทำให้สมองโปร่งนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของ non-rapid eye movement ค่ะหรือว่า NREM นะคะเป็นช่วงที่เหมาะสมค่ะ10ถึง20นาทีนะจ๊ะส่วนการนอนหลับนะคะ60นาทีค่ะหรือว่า1ชั่วโมงนะคะเป็นอะไรที่ดีต่อความจำนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของ slow wave sleep ค่ะเป็นการหลับลึกนะคะที่ยังคงมีความง่วงอยู่แต่สมองเนี่ยก็จะเสริมความจำได้ดีอยู่ค่ะส่วนการนอนหลับนะคะ90นาทีนะคะระหว่างวันหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็บอกเลยว่าเป็นการนอนที่ครบรอบนะคะมีทั้งการหลับลึกแล้วก็หลับไม่ลึกมากนักนะคะอาจจะมีการฝันด้วยนะคะซึ่งมันจะทำให้เรานะคะอารมณ์ดีค่ะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ไม่งัวเงียเหมือนกับการนอนแบบ30นาทีอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนนเลือกดูแล้วค่ะเราควรจะงีบระหว่างวันนี่ประมาณแค่10ถึง20นาทีก็พอค่ะแบบต่อครั้งนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าหากว่าเรานอนมากไปกว่านี้นะคะมันอาจจะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพไม่มีเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นนะคะแล้วแถมอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับตอนกลางคืนด้วยก็ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะเกี่ยวกับการงีบระหว่างวันนะคะก็ขอให้ทุกคนสดใสสดชื่นนะคะในการทำงานต่างๆค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย